พี่ใจแอนก็มีการเดินทางไปสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดหนองคอนะฮะจังหวัดระยองแน่นอนครับว่ามีเรื่องของการจุดประทัดถวายท้าวเวสสุวรรณนำเลขเด็ดมาฝากแฟนๆเอป๊อปด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับเจ้าตัวก็ยังมีการเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่ทองสุกนะครับรัฐเมโทเกจิชื่อดังของจังหวัดระยองด้วยนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็ทางวัดหนองคอเนี่ยจะมีการจัดงานประจำปีส่งน้ำหลวงปู่ทองสุกในช่วงหลังสงกรานต์ก็คือวันที่16ถึง23เมษายนเห็นบอกว่าจะมีศิลปินมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่วัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมได้มีโอกาสมาไหว้หลวงปู่ทองสุกนะครับนะฮะไม่ได้มานานเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาขอพรท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะจุดประทัดถวายท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับนะฮะก็เอาตัวเลขไปฝากไม่มีอะไรฮะไปตัวเลขนะครับอาจจะแบนนิดนึงโอ้โหสวยครับ11กับ151พี่ไทยเอกพันธ์นะคะล่าสุดค่ะไปร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธเมตตาพระประธานที่จะประดิษฐานณพระอุโบสถวัดเขาพระทองนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยพิธีนี้นะคะมีขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2566ค่ะฤกษ์ดีนะคะเวลา 9:19 นาทีค่ะก็มีพิธีเททองหล่อพระประธานนะคะที่เราเห็นกันก็คือพี่ไทยเอกพันธ์มาร่วมกันเป็นประธานในพิธีพร้อมพุทธบริษัททั้ง4ทิศค่ะร่วมประกอบพิธีกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพระสงฆ์9รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรกรวดน้ำรับพรแล้วก็รับน้ำพระพุทธมนต์ตามลำดับเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอันนี้เป็นพิธีบรรยากาศในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายนะคะเวลา 13:19 นาทีค่ะพราหมณ์เล็กประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์บริเวณหน้าโต๊ะเครื่องเส้นไหว้คาวหวานผลไม้มงคลเพื่อบวงสรวงแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะถึงวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาพระประธานประจำอุโบสถของวัดเขาพระทองที่กำลังก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวพุทธได้กราบไหว้ค่ะและหลังจากที่ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะก็ได้ร่วมจุดประทัดจำนวน 10,000 นัดด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะงานนี้บอกได้เลยว่าคอตัวเลขเขาไม่พลาดนะคะก็ต้องขอดูเลขหางประทัดกันหน่อยแล้วกันค่ะเลขที่ออกก็คือ537กับ20ค่ะที่ออกมาคือเลขหางประทัดนะคะก็หวังว่าหลายๆคนที่เป็นคอตัวเลขอาจจะแบบว่ามีโชคกันอาจจะหยิบตรงนี้ไปลองดูว่ายังไงนะคะแล้วแต่โชคของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนด้วยค่ะ